ไปที่บิ๊กวิงด้วยความที่เอ็นแก้วของเราเนี่ยนะคะจะต้องตุ๋นแล้วก็ใช้เวลาในการตุ๋นนานระดับหนึ่งเวลาตุ๋นเนี่ยเราจะใส่ลงไปทั้งเส้นเราจะไม่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยตุ๋นมันหายหมดใช่มั้ยเออมันจะหายไปเลยในน้ำเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดคุณอยากเก็บเนื้อเอ็นเอาไว้ให้ได้เคี้ยวเนี่ยก็แนะนำให้ตุ๋นเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยแล้วค่อยมาหั่นตอนเสิร์ฟใช่หั่นตอนเปื่อยแล้วจะกินค่อยหั่นมันก็จะไม่หายลงไปเราก็ต้องต้มน้ำก่อนนะคะด้วยความที่เราจะตุ๋นเขาใส่น้ำลงไปอันนี้เป็นแบบจีนๆเลยใช่มั้ยฮะมีกลิ่นอายใช่คำว่ามีกลิ่นอายแล้วกันนะไม่ได้แบบจีนคือกลิ่นแบบไม่กล้าเปิดเผยแล้วฮะกลิ่นอายหรือยังไงฮะตัวหนีบเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยคือผมส่งไปคุณก็ไม่กลับมาใช่แอบๆไอ้อ๋อโอเคน้ำร้อนเสร็จแล้วใส่ทุกอย่างลงไปตุ๋นไฟกลางจนกระทั่งเปื่อยเห็ดหอมเนี่ยอะเวลาซื้อเห็ดหอมมาถ้าเห็ดหอมสดกับเห็ดหอมแห้งเนี่ยเห็ดหอมสดกลิ่นจะไม่ดีเท่าเห็ดหอมแห้งใส่เห็ดหอมลงไปใส่รากผักชีรากผักชีนะคะบุกตัวรากแบบนี้ตัวน้ำจะได้ออกมามีกลิ่นหอมๆล้างให้สะอาดจากนั้นใส่พริกไทยดำลงไปคิดถึงตอนเป็นอีสุอีใสตอนเด็กๆกลิ่นนี้น้ำเขียวๆไม่ใช่หรอกลิ่นนี้แหละรากผักชีอ้าวเหรออืม น้ำเริ่มร้อนเสร็จแล้วเราใส่อบเชยนะคะลงไปเป็นแห้งๆไม่ได้หรอก็ได้แล้วก็โปรยกากคุณจะได้กลิ่นหอมๆของเครื่องสมุนไพรใส่เอ็นแก้วของเราลงไปจากนั้นจากสีแบบนี้เนี่ยนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีใสๆเคี่ยวใช้ไฟกลางค่ะจนกระทั่งเขาสุกประมาณโอ้โหมีชั่วโมงนึงมีชั่วโมงนึงต่ำๆนะฮะอ่ะโอเคครับหอมมากไม่เชื่อต้องเชื่อนะครับดูมันกลายเป็นของน่ากินไปเลยนะฮะจากนั้นแล้วจากที่ได้ที่แบบนี้แล้วเนี่ยนะเราอร่อยเลยอ่ะเราจะเขามาหั่นเป็นชิ้นโตๆแล้วก็เอามาใส่ในบะหมี่อบหม้อดินของเราโอ้มาหลังจากที่เอ็นแก้วของเราได้ที่แล้วเราจะมาทำบะหมี่อบหม้อดินแบบง่ายๆกันง่ายๆเลยนะครับง่ายมากๆง่ายมากๆง่ายมากๆจริงๆเวลาคุณทำอบหม้อดินคุณเคยเจอปัญหาคุณขายตรงมั้ยเนี่ยคุณพูดด้วยประโยคนี้เนี่ยของติดภาชนะเรามั้ยง่ายๆเลยนะคะคุณใช้มันหมูใส่ลงไปข้างล่างเพียงเท่านี้ถ้าคุณไม่มีมันหมูเบคอนผมว่าเบคอนดีกว่านะครับคุณยิ่งศักดิ์บอกมาให้ใช้มันก็หาง่ายจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาบะหมี่ของเราที่ลวกแล้วเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็มีอันนี้เป็นซอสปรุงรสอบหม้อดินครับถ้าไม่มีคุณก็ปรุงรสเองก็ได้พวกน้ำมันหอยน้ำมันงาอะไรใส่ลงไปนี่แล้วแต่ความชอบเลยนอกเหนือจากจะมีอบมอดินแล้วเราจะใส่น้ำที่เราตุ๋นเอ็นแก้วของเราลงไปหน่อยนึงค่ะก็คือบะหมี่น้ำนั่นแหละนะคุณก็เป็นแหมฟอร์มเยอะบะหมี่เนื้อตุ๋นนะตั้งชื่อให้เราใส่ลงไปเนี่ยจะทำให้ตัวซอสอบมอดินของเรากระจายตัวทั่วแล้วก็ทำให้บะหมี่ของเราฉ่ำหน่อยเวลาอบหม้อดินเสร็จแล้วเขาก็จะไม่แห้งจนเกินไปโอเคเราเร่งไฟแล้วนะคะเพราะว่าเราทำบะหมี่เสร็จแล้วเราจะใส่รากผักชีลงไปวางใส่กระเทียมลงไปทีเด็ดเลยฮะนี้แล้วก็ใส่ขิงลงไปค่ะเนี่ยเวลาขิงอ่ะโดนความร้อนแบบก้นหม้อแบบนี้มันจะมีกลิ่นหอมหอมเนี่ยจะบอกว่ามันดีมากเลยอ่ะคือเป็นอัมมัสของอบหม้อดินสำหรับเรานะแล้วปิดฝาก่อนให้เขาแบบระอุแบบปุ๊ปะปุ๊ปะระหว่างที่เรารอเราก็จะมาเอาเอ็นแก้วของเราเนี่ยนะคะหั่นเป็นชิ้นโตๆเพื่อที่จะใส่ลงไปโอ้โหนุ่มมากนุ่มมากดูสิโอเคเราจะหั่นชิ้นโตหน่อยแบบนี้เลยโอ้เล็กแล้วเนี่ยกินไม่มันเลยจริงเหรอจริงเขาต้องแบบดูดๆปุ๊บ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 แล้วไปเคี้ยวในปากจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาพริกไทยดำของเราโรยไปหน่อยข้างหน้าข้างล่างเวลาพริกไทยดำโดนแบบความร้อนแบบนี้กลิ่นเขาจะหอมยิ่งขึ้นใส่บะหมี่เลยค่ะโอ้โหใส่เอ็นแก้วของเราลงไปโอ้ดูเป็นเมนูง่ายๆนะโอ้แต่หน้าตาดูน่ากินนะด้วยความที่ทุกอย่างเขาสุกมาหมดแล้วคุณผู้ชมเราใช้ไฟแรงๆเร่งให้แบบขอบหม้อของเราเนี่ยไหม้ๆนิดนึงเราจะวางเห็ดหอมลงไปแล้วก็แกล้งทำเหมือนอุ๊ยมีสมุนไพรของเราตกลงไปหน่อยนึงให้เขาเห็นว่าโอ้เราตุ๋นนะท็อปน้ำสัก
ครึ่งใช่เนี่ยวางไปหน่อยกระบวยให้เขาเห็นว่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเขาตุ๋นเครื่องยาจีนเวลาเห็นอย่างนี้เสร็จรู้สึกแบบพรีเมียมขึ้นมาทันทีไม่คิดไปเองแล้วใส่น้ำเงินส่วนใหญ่คนกินก็จะไม่เห็นแล้วก็เอ้ยอะไรแข็งๆวะจากจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนั้นจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะโรยพริกไทยดำของเราที่บุกข้างบนด้วยให้มันเผ็ดร้อนรุ่มเดี๋ยวพอเขาแบบเดือดแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็จะจบละแค่ใส่แบบพริกชี้ฟ้ากับผักชีลงไปตุ้มๆแค่นั้นก็อู้หูอร่อยเหลือเกินชื่อเมนูอะไรนะฮะชื่อเมนูว่าบะหมี่อบหม้อดินเอ็นแก้วแต่คือพรีเมียมมากๆบอกเลยว่าใช้เวลานานครับเมนูนี้ทำยากนะครับก็ตามเยาวราชก็จะมีขายประมาณนี้นะฮะก็บอกเขาเป็นบะหมี่อบหม้อดินหม้อ300ของคุณกี่ร้อยอ่ะหม้อ300ไงกินเยอะโอ้โหน่ากินมากคุณดูข้างล่างนะไม่แล้วนะครับมากเลยว่ามันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขนาดไหนอ่ะพริกชี้ฟ้านะฮะแล้วก็ผักชีค่ะหอมๆใส่ลงไปเยอะๆเลยโอ้โหบะหมี่อบหม้อดินเอ็นแก้วเรียบร้อยแล้วแต่จะอร่อยยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะเราเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแซ่บสูตรจิ๊จ๊ะคือมัสมั่นเนี่ยต้องมีหวานมีเปรี้ยวอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวมาวัดตัดสินกันตอนสุดท้ายอบเชยอันนี้เขาเรียกว่าวางไว้ให้ทักอ๋อ